ถ้าวันนี้เราซื้อบิลบอร์ดหรือว่าป้ายโฆษณาข้างทางเนี่ยเรารู้ไหมครับว่าใครกันแน่ที่มาเห็นป้ายโฆษณาเราเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเขาเหล่านี้เห็นนานเท่าไหร่เขาดูกี่วิเขาจำได้ไหมและเขาใช้มือถืออะไรแน่นอนครับหลายคนอาจจะบอกว่าไม่รู้วัดผลไม่ได้แต่กลับกันครับถ้าวันนี้เราทำโฆษณาหรือว่าเปลี่ยนเป็นออนไลน์ปุ๊บเนี่ยเราสามารถรู้ได้เลยว่าเฮ้ยใครกันแน่ที่มาดูแอดโฆษณาเราใครกันแน่ที่ดูคอนเทนต์นี้และเรายังสามารถเอาข้อมูลพวกนี้มาต่อยอดทำโปรโมชั่นทำการตลาดต่อได้นะครับสิ่งที่มันสำคัญก็คือการรีทาร์เก็ตที่หลายๆคนบอกนั่นเองเฮ้ยการรีทาร์เก็ตมันคืออะไรเวลาเราทำโฆษณาออกไปหรือทำคลิปทำคอนเทนต์ออกไปเนี่ยเราอย่าลืมคัดลูกค้ากลุ่มเป้าหมายหรือว่าคนที่เขาเห็นคอนเทนต์หรือว่าโฆษณาเรามาทำตลาดต่อนั่นเองครับทำไมเราถึงต้องรีทาร์เก็ตและรีทาร์เก็ตสำคัญยังไงการที่คนคนเดิมเห็นอะไรซ้ำๆทำให้เขาเนี่ยจำสินค้าและแบรนด์เราได้หลายๆคนอาจจะโฟกัสลูกค้าใหม่จนลืมไปว่าคนที่เคยเห็นรู้จักเราหรือแม้กระทั่งคนที่เคยซื้อสินค้าเราเป็นลูกค้าเราไปแล้วเนี่ยสำคัญและทำตลาดเนี่ยเรายิงโฆษณาหรือสื่อสารกับลูกค้าเดิมๆเนี่ยใช้งบประมาณน้อยกว่านะครับเพราะฉะนั้นการที่เรารีทาร์เก็ตมันคือการส่งสารอะไรบางอย่างไม่ว่าจะเป็นรูปภาพคอนเทนต์โปรโมชั่นสื่อสารกลับไปหากลุ่มลูกค้าเดิมที่เขาเคยเห็นและรู้จักเรารวมถึงเคยเป็นลูกค้าเราแล้วอันนี้สำคัญมากๆที่หลายๆคนมองข้ามอย่าไปโฟกัสลูกค้าใหม่จนลืมลูกค้าเก่าที่มีค่าและมีกำลังซื้อครับมีงานวิจัยนะครับบอกว่าการที่เราสื่อสารกับลูกค้าเก่าเนี่ยมีแนวโน้มที่ลูกค้าเก่าจะซื้อของซ้ำๆเนี่ยเยอะกว่าเดิม3เท่าอันนี้สำคัญมากๆอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe กันไว้ทุกช่องทางครับชื่อเดียวกันหมดเลย